คำว่าอยากหายปวดกับอยากมีแรงต้องการอะไรก่อนหนึ่งเดียวก่อนหายปวดโอเคจบอยากหายปวดเดี๋ยวได้ปวดอยู่ไหมครับปวดพี่ครับเชิญครับโอเคครับเข้าใจว่าเป็นอะไรจนยายเชิญครับถ้าเกิดน้ำจะหายปวดนะเจอเลยครับเจอเลยมาเลยครับคือถ้าช้าปุ๊บผมรันคิวต่อเลยนะครับนะเองต้องเรียบร้อยมาก่อนแล้วนะครับก็ไปไวเลยครับเลยล็อกรถโทรศัพท์ไม่มีครับเปิดนะผมคนถัดไปแล้วนะครับเข้าใจไหมฮะจะช่วยผมนะจะช่วยผมนะครับมีเขียนด้วยมาได้มีใครรู้จักเขียนที่นี่ไหมครับรู้จักไปเอาไปรู้จักนะครับไปขอบคุณจะช่วยผมไหมจะช่วยผมอ่อนตามผมไปเรื่อยอ่อนไปเรื่อยไหวไหมครับไหวไหมครับโอ้เจ็บแค่นี้พอไม่ได้ช้าเลยไม่ได้เหยียบให้เลยเอาอย่างนี้นะยกเต็มเลยโทษครับปึ๊บปึ๊บดูจะหายปวดโทษโทษครับโทษครับแป๊บแป๊บถามว่าหายจริงไหมครับปวดหายจริงไหมครับหายจริงหายจริงนะเอาข้างซ้ายโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีนึงปั๊บไปแล้วครับน่าเอาต้องหลบช่วยหลบครับอุ้มครับไปช่วยปึ๊บเหยียบมาครับเหยียบมาได้ไหมได้ผมดึงมันหมดแล้วเนี่ยดึงขาเหยียบติดละผมดึงขาโอ้โหกี่ปีไปแล้วเนี่ยปีกว่าปีกว่าปีกว่าแค่นี้ฟังกันดีนะก่อนที่จะให้ทางการแพทย์ก็ผ่าหลังนะฟังกันดีครับเราเดินได้อยู่ไหมเดินได้อยู่แต่มันปวดมากปวดมากทนไม่ไหวอย่าหยุดอย่าครับลุงทำมือแล้วเห็นไหมเดินได้อยู่ค่ะเดินแต่ปวดข้างเดียวนะแต่ข้างนี้เดินได้ข้างนี้เดินขาลากข้างซ้ายลากก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะผ่านะค่ะพอเวลาผ่าแล้วก็อย่างนี้เลยผ่าอย่างนี้ก็มาตลอดเลยไม่ต้องลุกจากเตียงละพอเดินพอผ่าออกมาได้ประมาณ6เดือนก็เดินได้อยู่เนาะแล้วก็เจ็บเอวแล้วไปผ่ารอบสองมันก็เลยค่ะเสร็จเลยรอบสองก็อยู่เลยเลินไม่ได้แล้วก็ปวดฟังให้ดีนะครับมาถึงผมค่ะแปลว่าไม่มีแรงอยากจะเดินได้ค่ะโอเคนะถ้าสภาพนี้ต้องยอมรับว่ามันเกินกว่า 80% แล้วยอมโอเคนะแต่คำว่าปวดผมว่าผมช่วยทางด้านปวดได้ตกลงเอาแค่ปวดไปวันนี้หายไหมสบายไหมปวดสบายหายนะโอเคนะต่อไปนี้ผมจะให้หัวจะได้สบายจะได้หลับสบายคงช่วยได้แค่นี้ให้เดินได้คงไม่มีทางนั่นแหละอย่าเสียใจนะคำพูดนี้อย่าเสียใจนะเพราะว่าเราไปหลงไม่ถามหมอเขาดีแต่ทีแรกหลังจากปวดได้จะเดินได้ไหมไม่ถามเขาหมอเขาบอกว่า50-50เวลาผ่าอย่างนั้นมันเป็นหมอไม่ได้ถ้าอย่างนั้นนะครับงั้นก็ให้แมวที่ไหนมาผ่าก็ได้สิใช่ไหมล่ะไม่รู้ถ้าภาษาผมก็จะเป็นอย่างนี้งั้นจะบอกว่าเชี่ยวชาญทำไมแล้วเขาต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาทำตรงนี้เขาต้องคัดกรองแล้วว่าหมอที่จะผ่าหลังตรงนี้ต้องเชี่ยวชาญแล้วเชี่ยวชาญจะไปบอกว่า50-50มันไม่ได้มันรับไม่ขึ้นนะ
ใช่เข้าใจนะวันนั้นไม่มีทางเลือกใช้วิธีอื่นคงเยอะแล้วล่ะมันยังไม่เจอลุงหอกนี่ไม่เจอเนาะมันเดี๋ยวมันเพิ่งมาเจอทางไหนล่ะใช่ไหมมันเจอช้าซะแล้วไม่ว่ากันนะแต่วันนี้ลุงหอกมาช่วยให้หายปวดได้ก็แล้วกันเนาะมันทรมานปวดทรมานมานคืนไม่ค่อยได้หลับเห็นไหมปวดแล้วมันไม่หลับผมจะรู้เรื่องปวดนะเอาล่ะผมให้หัวให้เบาหัวเนาะก่อนการหายใจมันจะได้สบายตัวยิ่งขึ้นมีความสุขโดยการนั่งบ้างเพราะมันปวดตลอดมันไม่มีความสุขเลยดูเอาหาเบาหัวเบาตัวมันจะปวดขามากกว่าเนาะแขนมันมีแรงอยู่ดูไว้อย่าให้เกิดกับเราครับเรารู้แล้วไงเห็นตัวอย่างเชื่อเขาไปเชื่อเขาแล้วก็เขาก็ไม่รับประกันมันไม่ได้ฮะต่อไปมันต้องรับผิดชอบรอบแรกรอบสองจะบอกว่าไปเอ็กซ์เรย์ดูจะบอกว่าหมอลำพูนเอาอะไรที่มาทับเส้นผ่านออกไม่หมดไงการที่ไปผ่าค่ะที่นั่นผ่าแล้วก็ทำเป็นทำได้ก็สามล้านได้อยู่นะไปแค่นี้คือไปหารอบสองเป็นนะปวดขาเยอะมากกว่าเนาะกับไอโหนะแต่ข้างบนมันไม่ค่อยปวดคอยดูอันนี้ผมช่วยได้เยอะเนาะคิดว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับหายไปเกือบ 90% ก็ดีแล้วโอเคดีมากจะได้เบาตัวเนาะทีนี้เนาะดีมากสองมือเปล่ากันหนึ่งคำพูดที่เข้าใจกันนะเอาไปใช้ที่จะได้บรรเทาโอเคครับไหนเนี่ยผมดูมันแข็งไปมั้ยเรียกว่าตายถึง 90% เลยค่ะมันใช่น้อยนะ 90% ไม่ใช่น้อยนะครับมันแทบจะหายหมดเลยแล้วนะด้วยโอ้โหขอมันหายก็เป็นเลยโอเคอยากหายปวดโอเคจบครับเอาล่ะ